ครับไปดูกันที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้ผ่านมากว่า2ชั่วโมงแล้วนะครับบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่นั่นจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามรายงานกับคุณธินกรวีระพลศิลป์มีรายงานสดเข้ามาครับครับบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าส.ส.ที่จังหวัดขอนแก่นคึกคักตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งครับจนถึงขณะนี้ก็ยังคงมีประชาชนทั่วสารทิศครับทยอยเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนต้องรอแถวยาวอย่างที่เห็นครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ของเขตเลือกตั้งที่1จำนวน27หน่วยเลือกตั้งมีประชาชนจากจังหวัดต่างๆทยอยเข้ามาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าส.ส.อย่างคึกคักหลายคนเข้ามาตรวจสอบรายชื่อก่อนเปิดหีบเลือกตั้งตามรายชื่อที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่เขตเลือกตั้งที่1เป็นชาวกรุงเทพมากที่สุดครับที่960คนน้อยที่สุดจังหวัดระนอง9คนภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับมีปัญหาความไม่เข้าใจเล็กๆน้อยๆเช่นประชาชนบางส่วนเข้ามาขอใช้สิทธิ์โดยที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้จึงผิดหวังกลับไปและเจ้าที่ให้บัตรเลือกตั้งผิดเขตเลือกตั้งแก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เป็นต้นครับขณะที่นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าอย่างคึกคักพร้อมประชาสัมพันธ์ให้เร่งออกมาใช้สิทธิ์เพราะบางหน่วยเลือกตั้งอาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่ได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลหน่วยเลือกตั้งและเอกสารต่างๆเป็นอย่างดีครับสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่จังหวัดขอนแก่นไว้มีกว่า 35,000 คนครับเป็นชาวขอนแก่นเองมากที่สุดกว่า 8,000 คนส่วนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งชาวขอนแก่นลงทะเบียนไว้กว่า 1,500 คนครับขอย้ำอีกครั้งครับว่าเลือกตั้งหนนี้มีการขยายเวลาเข้าคูหาลงคะแนนจนถึงเวลา 17 นาฬิกาครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไว้ยังเหลือเวลาอีกราว7ชั่วโมงด้วยกันครับ